สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมจะมาผัดมะเขือยาวแบบโบราณนะคะเพราะบ้านไร่องพยอมเป็นคนโบราณนะคะก็จะทำของเฉพาะแบบของโบราณโบราณนะคะสมัยก่อนนะคะสมัยโบราณคือไม่ได้มีอะไรแบบสมัยใหม่นะคะไม่มีน้ำซอสไม่มีน้ำปรุงสารพัดอย่างนะคะก็จะใส่แบบธรรมดาธรรมดาเลยนะคะเมื่อใส่น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันหมูลงไปแล้วนะคะก็ใส่กระเทียมสับนะคะถ้าเป็นสมัยใหม่บางบ้านนะคะผัดก็จะใส่พริกกับกระเทียมลงไปด้วยนะคะจะเป็นทุบบุกหรือว่าโขลกก็ได้นะคะแต่บ้านเราพยอมไม่ได้ใส่นะคะเพราะสมัยโบราณก็ไม่เคยได้ทำแบบนั้นนะคะแล้วก็ใส่หมูนะคะเป็นหมู3ชั้นนะคะหรือใครไม่กินหมู3ชั้นจะใส่เนื้อหมูล้วนๆเลยก็ได้นะคะแล้วก็จะผัดนะคะผัดแค่พอเขาเรียกว่าผัดพอสะดุ้งนะคะไม่ผัดจนสุกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่มะเขือยาวกันนะคะถ้าเราผัดจนสุกเลยเนื้อหมูนั้นอาจจะแข็งได้นะคะเพราะว่าทำแบบโบราณจะไม่ได้หมักนะคะนี่ค่ะก็จะใส่มะเขือลงไปเลยนะคะมะเขือยาวของบ้านไร่องพยอมนะคะแล้วเราก็จะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะโหแค่ได้กินแค่นี้ก็หอมน่ารับทานมากเลยนะคะแล้วเราก็จะใช้ฝาหม้อปิดนะคะรอให้เขาระอุอีกสักแป๊บนะคะตอนนี้เราก็เปิดฝาขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะเขาก็จะระอุเลยนะคะเตรียมเลยนะคะแล้วก็จะใส่พริกหยวกลงไปนะคะหรือว่าพริกเม็ดใหญ่หรือว่าถ้าใครชอบเผ็ดก็จะใส่พริกเผ็ดลงไปด้วยนะคะคือพริกขี้หนูสวนหรือว่าพริกหอมมันจินดาอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะใส่ลงไปนิดเดียวนะคะใส่ไม่มากหรือว่าตามชอบนะคะเพราะว่าไร่องพยอมไม่กินเค็มนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาล1ช้อนนะคะเพราะบ้านไร่องพยอมชอบกินหวานนำนิดนะคะเพราะว่าเป็นคนไม่หวานและต้องใส่น้ำตาลทุกครั้งนะคะกินหวานก็ใส่หวานกินกับข้าวก็ใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็จะคลุกเคล้าให้น้ำตาลละลายนะคะและก็เป็นอันว่าใช้ได้หลายคนอาจจะถามว่าทำไมไม่ใส่ใบโหระพานะคะก็สมัยก่อนที่บ้านไร่องพยอมหรือว่าคุณยายเลี้ยงมานะคะไม่เคยใส่ใบโหระพาเลยนะคะบ้านไร่องพยอมก็เลยจะทำแบบสูตรของคุณยายนะคะแต่รับรองได้เลยค่ะว่าอร่อยมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันนะคะเสร็จแล้วค่ะผัดมะเขือยาวใส่หมู3ชั้นเป็นสูตรโบราณของบ้านไร่องพยอมนะคะหลายๆท่านอาจจะถามว่าเดี๋ยวนี้บ้านไร่องพยอมจะพูดถึงคุณยายบ่อยก็เป็นวันที่ระลึกถึงคุณยายนะคะคุณยายได้จากไปในเดือนนี้นะคะก็เลยมาพูดถึงคุณยายเพื่อระลึกถึงคุณยายนะคะที่คุณยายได้จากไปนะคะเป็นระยะเวลา25ปีเต็มๆแล้วนะคะก็เลยระลึกถึงแล้วก็มาทำอาหารที่คุณยายเคยทำให้รับทานนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ